สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้และอีกช่องหนึ่งทองเอกไทยเดนมาร์กนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยหรือแม้แต่วัยที่กำลังทำงานนะท่านผู้ชมและมีอายุ30กว่าขึ้นไปนะครับ40 50 60 70 80ท่านผู้ชมก็ยังมีปัญหากับในการปัสสาวะท่านผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงกระเพาะปัสสาวะที่หลายๆคนมีปัญหาในการขับถ่ายนะครับสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าโจนี่ก็คือสมุนไพรครูท่านผู้ชมสมุนไพรครูเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายและก็โดดเด่นในหลายขนานแต่ขนานสำหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนี่ก็คือนะครับในเรื่องของระบบขับถ่ายก็คือปัสสาวะเป็นสมุนไพรที่ดีกว่ายาแผนปัจจุบันและท่านผู้ชมฟังให้ดีๆนะครับเป็นสมุนไพรที่ดีกว่ายาแผนปัจจุบันนะครับในงานการวิจัยเนี่ยนะครับสมุนไพรครูเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่โดดเด่นในเรื่องของการขับปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะติดขัดปัสสาวะขัดเบาที่หลายๆคนได้ยินบางคนนี่ก็คือว่าเยี่ยวราดไปเลยนะครับปัสสาวะราดไปเลยเราก็จะมาพูดกันว่าในการใช้สมุนไพรนะครับวันนี้โจทำเป็นซองชาชงดื่มนะท่านผู้ชมซึ่งไว้ให้สำหรับแฟนคลับสำหรับในการขับปัสสาวะที่ยากที่เย็นบางคนเนี่ยนะหูรูดเนี่ยนะครับพอมีอายุหน่อยก็จะมีปัญหาคือเวลาไปฉี่นี่ก็ฉี่ราดกางเกงตัวเองเลยนะครับเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยบางคนเราจะเห็นคนเฒ่าคนแก่นะครับอยู่ที่บ้านเราเองแม้แต่พ่อแม่เราเองนะครับหรือแม้แต่เราไปห้องน้ำของสาธารณะตามปั๊มน้ำมันต่างๆเราก็จะเห็นตรงเป้านะครับของผู้ชายเรานี่แหละนะครับคือเขามีอายุหน่อยก็คืออาจจะมีแบบว่าน้ำนะมันเลอะออกมาเพราะฉะนั้นกลิ่นก็แรงเราจะใช้สมุนไพรที่มีคุณค่าและก็มีสรรพคุณโดดเด่นมากกว่ายาแผนปัจจุบันในงานวิจัยก็บอกอยู่แล้วท่านผู้ชมเราใช้สมุนไพรในการขับปัสสาวะที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นฉี่ไม่พุ่งปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะกระปิดกระปอยหรือแม้แต่ปัสสาวะราดนี่แหละท่านผู้ชมมันจะช่วยในเรื่องของขัดเบาที่ดีที่สุดสมุนไพรครูเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการขับปัสสาวะที่ดีที่สุดณเวลานี้ชะงัดนักเลยครับเรามาดูหน้าตาของสมุนไพรครูนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่ขึ้นในดินทั่วไปและก็ดินที่มีแบบน้ำกร่อยนี่เขาจะชอบมากนะครับแถบอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามเนี่ยจะเยอะมากท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้ใกล้ๆกับบขส.บรบือนะท่านผู้ชมอันนี้มากมายถ้าหลายๆท่านนะครับมองเห็นคุณค่าของสมุนไพรชนิดนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรชนิดขู่เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมใบออกเป็นลายๆไปเป็นหยักๆข้างๆนะครับกินกับลาบกับก้อยก็ได้ด้วยนะครับเพราะเป็นสมุนไพรที่มีรสสะสาซ่าสักนิดหนึ่งเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรมีแมงด้วยนะครับสมุนไพรครูนะครับเป็นสมุนไพรในการขับปัสสาวะที่ดีที่สุดวันนี้ทำเป็นซองชาเรียบร้อยแล้วตามชมเลยครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ในการขับปัสสาวะหลายๆคนไม่ว่าจะมีพ่อมีแม่ผู้หญิงผู้ชายเป็นหมดนะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องของอายุนะท่านผู้ชม30กว่านี้ก็เริ่มมีปัญหาในการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะติดขัดเป็นอย่างไรปัสสาวะติดขัดคือนะครับปัสสาวะไม่พุ่งกระปิดกระปอยเนื่องจากนะครับกระเพาะปัสสาวะของท่านอาจจะมีการอักเสบนะครับด้วยการกินอาหารที่มากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นในการขับถ่ายท่านผู้ชมมันก็จะมาจากไตนะครับถ้าไตของเราทำงานที่หนักขึ้นกินอาหารที่ย่อยยากนะครับไตก็จะมีปัญหาและส่งผลไปถึงกลิ่นเหม็นมีฟองนะครับถึงขนาดในอนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องของไตเข้ามายุ่งเกี่ยว
แต่วันนี้ในเรื่องของในการขับปัสสาวะท่านผู้ชมปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะติดขัดและนะครับขัดเบาที่กระปิดกระปอยที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ยคุณโจโทรมาปรึกษาเรื่องของคุณโจเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของขับปัสสาวะที่มีปัญหาเรื่องของอายุเข้ามาบางคน50 60นะครับ70นะครับโทรมาหาโจนี่มากมายท่านผู้ชมหลายสายมากเป็นร้อยๆสายนะที่โจเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาและก็เป็นอะไรที่นะครับสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่ในงานการวิจัยเนี่ยบอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลยว่าเป็นสมุนไพรในการขับปัสสาวะที่ดีที่สุดมากกว่ายาแผนปัจจุบันคือสมุนไพรครูเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรแต่นะครับเรามาชิมให้ดูก่อนเดียวกันเอาใบแก่ๆเนาะกลิ่นเขาจะเป็นยังไงออกเป็นซ่าๆนะครับขึ้นจมูกนิดนึงเอาทีนี้เรามาชิมดูใบอ่อนตรงยอดอ่อนนี้ดูนะครับตรงยอดอ่อนเนี่ยจะมีกลิ่นแรงกว่าแล้วก็มีกลิ่นหอมกว่ามีกลิ่นระเหยนิดๆนะครับเดี๋ยวชิมดูใหม่ดูดิมันจะมีรสซ่าเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมชิมใบแก่ๆสัก2ใบดูนะครับว่าเป็นอย่างไรใบแก่นี้เขาจะออกรู้สึกว่าจะฝาดก็ไม่ฝาดนะครับแต่จะออกซ่าๆซ่าๆแบบถ้ากัดนี่มันจะซ่านานท่านผู้ชมมีหน้าขึ้นจมูกนิดนึงเอาละท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็มาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วว่าเป็นอย่างไรสมุนไพรครูเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับไปกินกับลาบกับก้อยก็ได้ด้วยนะครับเด็กสตรีผู้ใหญ่ผู้สูงวัยกินได้ด้วยแต่สำหรับสตรีมีการขอห้ามนะท่านผู้ชมเพราะว่านะครับมันจะมีปัญหาต่อเด็กนะครับอันนี้ข้อควรระวังสตรีมีการห้ามกินนะครับแต่คนทั่วไปสามารถกินได้ท่านผู้ชมเพราะว่าในการช่วยลดน้ำตาลของเบาหวานได้ด้วยแต่คราวหน้าผมก็จะมาพูดถึงในการลดของน้ำตาลด้วยใช้สมุนไพรครูเพราะเป็นสมุนไพรที่ในการขับปัสสาวะที่ดีมากที่สุดวันนี้ในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะของหลายๆท่านที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอายุ30 40 50 60 70 80 90ก็แล้วแต่นะครับเรื่องของหูรูดเรื่องของในการขับปัสสาวะเนี่ยมันมาจากอาหารการกินมาจากไตของเรานะครับเมื่อไตทำงานหนักขึ้นในการที่จะขับออกมาในการขับปัสสาวะออกมามันก็จะมีหลายๆสีปัสสาวะหลายๆคนมีหลายๆสีท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่อยสีเหลืองเข้มนะครับแล้วก็มีฟองอีกต่างหากมีกลิ่นเหม็นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการขับปัสสาวะเนี่ยท่านก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าในการใช้สมุนไพรอย่างระมัดระวังเนี่ยเราก็จะใช้สมุนไพรครูท่านผู้ชมเพราะเป็นสมุนไพรที่ทำให้ฉี่พุ่งได้แรงและก็ไม่ติดขัดนะครับคือกระปิดกระปอยเนี่ยจะไม่มีท่านผู้ชมอาการพวกนั้นมันก็จะหายไปเราจะใช้สมุนไพรครูในรูปแบบของซองชาชงดื่มท่านผู้ชมอันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ทักทายโจมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจมีสมุนไพรในการขับปัสสาวะไหมผมปัสสาวะติดขัดบ่อยปัสสาวะมันไม่พุ่งอ่ะมันบางทีฉี่แล้วมันไม่สุดอ่ะมันโดนกางเกงในมันก็ลาดลงไปเลยแล้วก็ทีนี้เวลาเดินไปไหนแล้วคนไหนที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็จะได้กลิ่นของปัสสาวะที่แรงเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้สมุนไพรเนี่ยนะครับเราต้องศึกษาดีๆท่านผู้ชมว่าสมุนไพรชนิดไหนนะครับอะไรที่ไม่สมควรกินอะไรที่สมควรกินอะไรที่จะต้องกินประมาณเท่าไหร่นะครับขนาดเท่าไหร่ในการที่เราจะนะครับจะกินท่านผู้ชมในการขับปัสสาวะคือเรื่องขับปัสสาวะไม่ถ่ายเนี่ยท่านผู้ชมกระปิดกระปอยเนี่ยเป็นอะไรที่คนเป็นมากที่สุดนะครับในการทำคลิปของโจเนี่ยโจจะลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดเลยว่าคลิปแต่ละคลิปเป็นอย่างไรอาจจะมีผู้กินแล้วนะครับมาพูดมาคุยด้วยแต่สำหรับในการขับปัสสาวะและปัสสาวะใสขึ้นเนี่ยต้องใช้สมุนไพรครูเท่านั้นท่านผู้ชมเพราะว่าดีกว่ายาแผนปัจจุบันนะครับในงานวิจัยก็ออกมาแล้วท่านผู้ชมเขาพูดได้เต็มปากเลยว่าดีกว่ายาแผนปัจจุบันนี่ไงครับ
สมุนไพรครูนะครับเป็นสมุนไพรที่นะครับมีสรรพคุณที่มากมายและก็โดดเด่นนะครับวันนี้ตอนที่สายเราก็มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่านะครับถ้าท่านใดที่มีพ่อมีแม่นะครับในการดูแลหลายๆคนก็ต้องดูเช็คดูว่าเวลาเราไปซักเสื้อซักผ้าให้ท่านเนี่ยกลิ่นมันแรงท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแค่หอบมาเนี่ยหอบเสื้อผ้ามาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วก็ได้กลิ่นเลยนะครับกลิ่นติดตัวท่านด้วยนะครับก็ต้องสังเกตดูตัวเองดีๆนะครับของแท้ต้องโจฮักณสารคามเท่านั้นนะครับก็ในทำแบบรูปแบบของซองชาชงดื่มแล้วท่านผู้ชมกับสมุนไพรครูปัสสาวะขัดเบาปัสสาวะติดขัดกระปิดกระปอยฉี่ไม่พุ่งนะครับปัสสาวะราดกลิ่นเหม็นนะครับเป็นฟองนะครับและก็กลิ่นแบบรุนแรงท่านผู้ชมมันมีหลายกลิ่นนะนะครับแล้วก็มีหลายสีถ้าหากท่านใดที่กินสมุนไพรอยู่ถ้ามีอยู่ที่บ้านก็สามารถเอาใบต้มกินได้เลยท่านผู้ชมเอาสักประมาณ15กรัมถึง30กรัมเอาใบสดก็ได้แห้งก็ได้แต่ในการใช้ใบแห้งจะดีที่สุดนะครับในการกินสมุนไพรครูสมุนไพรที่มีคุณค่ามากมายชะงัดนักแลเลยครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักณสารคามและช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ไม้เศรษฐกิจหน้านี้นะท่านผู้ชมอย่างเช่นไม้พยุงก็ต้องปรึกษานายรักต้นไม้และไม้ล้อมต่างๆสินวะโอ๊กก็ปรึกษาเขาได้นายรักต้นไม้นะครับและช่องน้องใหม่ช่องนี้คืออยู่ต่างแดนท่านผู้ชมทองเอกไทยเดนมาร์กกับอะไรที่สาระดีๆสวัสดีครับสมุนไพรครูครับผมชะงัดนักเลปัสสาวะฉี่ไม่พุ่งฉี่ราดฉี่มีกลิ่นปัสสาวะพุ่งได้ดีต้องสมุนไพรครูชะงัดนักแล